นะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งท่อให้กับเซ็นทรัลสยามนะครับ150น้องมาจากนครสวรรค์กลุ่มมาจากนครสวรรค์นะฮะมาติดที่ร้านก็คือเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูว่าการติดตั้งทำยังไงนะครับคือท่อของสยามเนี่ยมันเป็นปลายบูธเก่าบูธใหญ่นะครับอันนี้คือท่อของผมคือมันสยามมันจะสวมไม่ได้นะครับก็คือจะต้องตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นเพจนี้ออกอาจจะย้ายไปไว้ตรงอื่นนะฮะแล้วก็มันถึงจะสวมได้นะครับความโตสำหรับอันนี้ตัวสยามนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนที่วัดนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็คือคอเดิมนะครับจะต้องตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้ออกWe'll be right back.
นี่นะครับก็ถ้าเป็นสยามนะฮะหูสปริงจะอยู่ข้างบนแต่ว่าเป็นซีที250จะอยู่ข้างๆต้องขยับเปลี่ยนตำแหน่งคราวนี้ผมรู้แล้วคราวหน้าผมจะได้เวลาทำส่งให้ลูกค้าจะได้แก้ไขถ้าเกิดเราไปให้ทางร้านติดตั้งนะครับคือเราตัดให้มันได้ระยะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรามาหาตำแหน่งหูที่หลังมันจะได้ใส่ได้เป๊ะนะฮะแล้วก็ค่อยมาแต้มหูติดกับท่ออีกทีนึงหรือว่าถ้าผมเชื่อมไปแล้วเนี่ยก็ให้มาตัดหาระยะที่คอนี้ให้เข้ามาประมาณ1นิ้วโอเคครับการดูแลท่อตัวนี้นะครับถ้าเกิดไปขี่ลุยฝุ่นลุยอะไรมาก็ใช้ W40 นะครับพ่นไปมันจะเงาสวยเวลาเราไปวิ่งไปขี่ลุยฝุ่นลุยน้ำลุยฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ใช้หา WD40 พอล้างรถเสร็จก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ WD40 พ่นเช็ดแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวให้น้องทดลองเสียงนะครับมาติดเครื่องครั้งแรกเบิ้ลพอใจไหมอันนี้ท่อมันคือพี่ทำสูตรคือแบบว่า
ถ้าปกติเราไปเปลี่ยนท่อไมโครโฟนตามท้องตลาดทั่วไปใช่ป่ะพอบิดอย่างเงี้ยถ้าท่อเป็นแบบนี้นะมันจะยิงปังปังปังแต่ของพี่คิดมาแล้วไงแก้ไขมาแล้วคือจะไม่มีการยิงเวลาเราผ่อนขี่ไปเร็วๆแล้วเราผ่อนคันเร่งอ่ะส่วนใหญ่ท่อยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะยิงปังปังออกท่อแต่ตัวนี้ก็ยิงเหมือนกันแต่น้อยมากก็คือพยายามลดมาแล้วพอใจนะครับมาจากอะไรนะข้อสวรรค์โอเคตัวนี้มันจะเบากว่าของพี่หน่อยเพราะว่าตัวนี้มันแค่150ซีซีแต่ถ้าของพี่มันจะแน่นกว่านี้โอ้ไอตัวนี้มัน150ก็ต้องเข้าใจอ่ะนะซีซีมันน้อยกว่าโอเคครับคลิปการติดตั้งให้กับสยามนะฮะก็คือวิธีก็แต่ถ้าเกิดสั่งผมไปคือผมจะเชื่อมหูสำเร็จไปแต่ว่าคุณไปหาตัดระยะตรงนี้ตัดที่ต้นคิดนะครับที่ผมตัดออกก็คือเอามาสวมใส่ได้เลยอันนี้เพื่อนๆของน้องครับมาจากนครสวรรค์โอเคครับน้องเขาจะแวะขึ้นไปเที่ยวเขื่อนกันต่อนะครับแว้นมาจากนครสวรรค์กันคือเสียงเนี่ยตัวนี้มันเป็น150นะครับเสียงคือมันโทนทุ้มแต่ว่ามันจะไม่ดังมากมันจะไม่ดังมากแล้วก็อาจจะไม่แป๊ดนะฮะแต่สามารถตรวจผ่านด่านได้นะครับความดังไม่เกินชัวร์